พาไปที่นนทบุรีครับพาไปดูคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ออกมาร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหารกลางวันของน้องๆบางวันนี่นะครับมีแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบวันเว้นวันขนมก็เป็นขนมปี๊บแถมน้ำซุปมีกลิ่นตุตุด้วยนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหน่อยปรากฏว่าผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยก็ออกมาร้องเรียนว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีคือโครงการทำอาหารกลางวันให้กับน้องๆเนี่ยเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบวันเว้นวันอะขนมก็เป็นขนมปี๊บเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้น้องๆเนี่ยกินอาหารได้ไม่อิ่มท้องต้องนำเงินค่าขนมส่วนตัวไปซื้อของกินเพิ่มในสหกรณ์ของโรงเรียนซึ่งมีคุณครูนี่แหละมาขายเพิ่มเติมด้วยต้องการหาเงินเพิ่มหรือเปล่าหากวันไหนเป็นเมนูข้าวกับข้าวที่โรงเรียนทำเด็กๆจะเรียกกันบอกว่าต้มจืดวิญญาณไก่หรือต้มจืดวิญญาณเต้าหู้คือ อารมณ์น้องเรียกนะน้องเรียกอารมณ์ประมาณฟักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะบางครั้งเนี่ยเป็นเมนูก๋วยจั๊บก็จะมีแค่เส้นกับน้ำเนื้อไก่เพียงแค่2ชิ้นไม่มีเครื่องเคียงอย่างอื่นนะบางครั้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเอาลูกชิ้นซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่น่ากินอ่ะเป็นเหมือนยังเหนียวใสๆแล้วก็เอามาลวกน้ำร้อนอ่ะให้เด็กกินอ่ะเด็กๆก็พูดแบบนี้นะค่ะลุงก็ไม่เห็นภาพคือเด็กๆเขาสะท้อนมาแบบนี้เฮ้ยแล้วไม่บอกผู้ปกครองครับเด็กมันกินไม่ได้ล่าสุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาที่2พร้อมกับฝ่ายปกครองก็ลงไปตรวจสอบโรงเรียนนี้เบื้องต้นก็โรงเรียนบอกว่าหลังจากนี้จะทำอาหารตามตารางเมนูที่จัดเอาไว้ล่วงหน้าโดยจะมีครูเวรคอยดูแลเวลาที่เด็กกินอาหารว่าอิ่มหรือไม่ถ้าไม่อิ่มเนี่ยสามารถที่จะมาขอคุณครูได้เพิ่มซึ่งผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันนักเรียนบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าจริงๆเนี่ยโรงเรียนได้งบจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยวันละ21บาทต่อเด็ก1คนครับตอนเนี้ยโรงเรียนมีนักเรียนอยู่365คนได้เงินค่าอาหารกลางวัน 7,665 บาทต่อวันครับแล้วก็เอาเงินเหล่านี้แหละไปซื้อทั้งค่าวัตถุดิบค่าแรงแม่ครัวค่าแก๊สค่าเครื่องปรุงส่วนการจัดเมนูอาหารส่วนใหญ่ก็จะสอบถามจากเด็กๆว่าอยากทานอะไรฟังเพิ่มเติมฮะถามว่าเพียงพอไหมเราอาจจะไปปรับขยับลดในบางส่วนยกตัวอย่างเช่นท่านใดอดีตคืออาจจะมีผลไม้เกือบทุกวันบวกกับขนมด้วยเพราะเด็กบางคนไม่ทานผลไม้เด็กบางคนทานแต่ขนมเด็กบางคนอาจจะทาน2อย่างนะคะแล้วก็อาจจะลดเหลือผลไม้แค่3วันหรือ2วันเป็นขนมสลับผลไม้ขนมวันนี้เป็นขนมอย่างเดียวอีกวันนึงเป็นทั้งขนมและผลไม้จริงๆแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะคะในเรื่องของสพท.บวกกับในยุคที่น้ำมันแพงแก๊สแพงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชก็แพงยกเว้นค่าแรงที่ไม่ได้แพงขึ้นโอ้โหคือไปคิดรวมหมดทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายน้องๆก็ได้กินอาหารที่สะท้อนมาเลยครับแม่ครัวของโรงเรียนก็บอกว่าจากเห็นในรูปที่เป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเพราะว่าเด็กๆ เขาเลือกเส้นนี้เองที่ผ่านมาโรงเรียนทำอาหารครบ5หมู่นะอาหารที่เป็นเส้นก็จะมีแค่สัปดาห์ละ1วันก็คือวันศุกร์เท่านั้นวันเว้นวันแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยนะส่วนอาหารที่มีกลิ่นเนี่ยเธอเย็นบอกว่าวัตถุดิบที่เอามาเนี่ยสดแน่นอนเพราะเป็นคนล้างกับมือเองตักให้เด็กเองแต่บางคนเนี่ยเด็กอยากได้น้อยเพราะกินไม่หมดเพราะกินหมดเสียดายไม่อยากเอาไปเททิ้งครับสดทุกวันนี่เป็นคนล้างเองใครบอกอันนี้ไปซื้อมาใช่ไหมเจ้าผู้สาวเธอก็เรียนที่นี่จะทำของน้ำลูกจะกินได้ไงไม่กินมาเติมใหม่นะคะเติมโอ้โหเติมเขาจะเททิ้งครึ่งเติมกระป๋องทุกวันเลยถ้าเกิดเด็กชอบวันไหนจะเติมเยอะมากอนุบาลไม่รู้ครูก็ตักเองค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปถามกระทรวงศึกษาธิการให้ว่า21บาทเนี่ยรวมค่าแรงค่าแก๊สด้วยเหรอคิดเป็นต่อหัวนะเด็กนะคะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ วันดี.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store